พร้อมกันพี่ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่วงยังไม่มีชื่อนะครับวันนี้จะมีมุกอะไรไหมอยู่หลังเนี่ยจะไปยืนทำไมนึกว่าจะมีอะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปไข่เจียววัดดวงนะครับวันนี้เรามีเพื่อนของเรามาถ่ายด้วยนะครับก็คือพี่มาพลอยจากช่องมาพลอยนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเล่นกันทั้งหมด5คนเลยนะทุกคนครับเล่นทุกคนของเยอะจะมีพี่ต้นกับพี่นุคุงอยู่ตรงข้างหลังกล้องอีกนะครับทุกคนกติกานะครับง่ายๆครับเราจะมาทำไข่เจียวกันแต่ว่าไข่เจียวของเราเนี่ยจะไม่ธรรมดาครับเราจะใส่ของเข้าไปด้วยนะครับก็คือจะให้จับฉลากคนละ2อย่างนะครับของที่อยู่ตรงเนี้ยมีทั้งหมด11อย่างมันจะเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมาดูของที่เตรียมมาเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับไข่แล้วก็ของที่จะผสมเข้าไปครับก็มีเค้กครับข้าวสารเสกมะนาวหวานมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2กาแฟเบอร์รี่เมนทอส M&M ครับกล้วยหอมมะม่วงดองและสุดท้ายเป็นน้ำมันลมครับโอเคตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนจับฉลากดีกว่าว่าใครจะได้ทอดไข่เจียวกับอะไรครับคนจับฉลากให้เกียรติพี่มาฟอยก่อนครับผมให้เกียรติใช่ไหมฮะใช่ครับเอาเลยครับงั้นไปก่อนนะครับไม่ใช่โอเค one two มาดูกันครับพี่เต้นเปิดเลยครับอย่างแรกนะครับผมจะได้กินไข่เจียวกับมาม่าเผ็ดคูณ2ครับคนต่อไปเป็นพี่เต้นเลยแล้วกันเมนทอสว่ะเมนทอสนะครับพี่นุนะครับคนที่3พี่นุได้ไอศครีมนะครับครีมฮะเมื่อกี้ตอนที่บอกของลืมบอกไปอย่างก็คือไอศครีมเพราะว่ามันอยู่ในช่องฟีดนะครับครับนี่อันนี้ออกมาแล้วนะครับคนต่อไปเดี๋ยวให้พี่นุคุงพี่นุคุงก่อนนะครับพี่นุคุงได้ข้าวสารแตกอันเดียวอันนึงอะไรกัดวะมีมั้ยเนี่ยครับลุนลุนลุนไม่ได้เขียนมาเฮ้ยกล้วยหอมนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากินที่สุดแล้วเขาใช้เปลือกนะต่อไปเป็นพี่ต้นแต่ว่าทายอยู่ให้เพื่อนจับแทนครับตันตันตันมะนาวหวานก็วนมาที่พี่มาฟอยอีกนะครับรอบสองเลยครับรอบสองนะครับทีเดียวเลยครับนะครับเอาผสมกันเลยครับโอ้ยอะไรครับกาแฟกาแฟกับมาม่าเผ็ดช่างเป็นอะไรที่เข้ากันมากจริงๆครับวนมาที่พี่ต้นครับพี่เต้นจะไม่ได้จับเองครับพี่แค่มาพอดีครับจับให้พี่เต้นทีครับได้ครับจับให้พี่แค่ก็เพิ่ง1ล้านไปแล้วนะครับยังหัวหัวโอ้พี่เต้นได้เค้กครับสุดยอดเดี๋ยวดูอันที่2ของพี่นุ M&M ครับโอ้ใช้คำกันเลยกินได้พี่นุกุ้งไหมเหลืออะไรอ่ะมันจะเหลือมะม่วงดองข้าวสารเปกมะม่วงดองเพราะว่าข้าวสารมันติดครับเฮ้ยจะทอดกระสุกข้าวสารเสกข้าวสารเสกพี่แค่จับให้พี่ต้นอีกอันนึงจับแล้วก็ช่วยเขากินด้วยไหมเนี่ยพี่กินข้าวมาเมื่อกี้นะมะม่วงดองแน่เลยอีกอันนึงที่ไม่มีคนได้ก็คือน้ำอัดลมนะครับครับขอทำอันแรกเลยก็คือต้องเป็นของพี่นุ๊กก่อนเพราะว่าได้ติมันละลายพี่นุ๊กก่อนของแรกพี่แค่เป็นคนที่ชิมของทุกคนแล้วตัดสินว่าของใครอร่อยสุดโอเคไหมพี่โอเคครับไข่เลยครับอันดับแรกทำเองได้อะฮะไม่ทำเองก็ได้กติกาตั้งแต่ตอนแรกที่คุยกับพี่เต้ยก็คือสมมติของพี่นุห้ามทำเองอ่ะใครทำครับตีไข่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่เต้ยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยน่าเกลียดเลยเนี่ยมันเหลือโอเคครับเปิดไฟเลยครับทำการทอดครับของพี่นุ้นี่เหมือนแบบของเด็กไข่เจียวเด็กแล้วกันเอาละครับพร้อมแล้วครับโอ้โหสวยสวยสวยพี่สวยหอมเลยอ่ะไอติมขอไฟไอติมขอไฟใช่ไหมโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือไข่เจียวกับไอศครีมและ M&M ครับโอ้โหน่ากินซะเลยเกินอ่ะครับเดี๋ยวรอกินพร้อมกันครับทุกคนเดี๋ยวให้คนต่อไปมาทอดครับThank you.
าพอยที่เคยทอดไข่หรือเปล่าครับเคยครับเคยก็อย่าลืมครับไปกดไลค์กด Subscribe กัน2ทีที่ช่องพี่มาฟอยได้เลยนะครับทีเดียวพอรู้ไหมว่าผมเป็นเชฟเก่าฮะเชฟบักบายเชฟบักคุณชอบไหมคำไม่คำกูชาโอเคพร้อมอะโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะฮะของพี่มาฟอยนะฮะนี่มาจอดเร่งโอเคครับต่อไปจะเป็นคิวของพี่นุกุงครับผมพี่นุกุงจะได้คู่หนึ่งก็คือกล้วยกับข้าวสารเสกเสกมาด้วยวะเสกมาครับเอาเปลือกไหมไม่ผมรู้สึกว่าพีเตอร์นี่ช่ำชองมากครับการจับไข่นี่ครับเราต้องเปลือกเดียวเหรอเฮ้ยโอ้โหข้าวสารเสกครับเราต้องให้น้ำมันเนี่ยร้อนเยอะไปน้ำมันเยอะไปก็เป็นเมนูสุขภาพนะครับใครอยากลองทำก็ลองไปทำได้นะครับผมน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับควันขึ้นละโอ้เฮ้ยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไม่เหมือนหนอนในปลาหนอนในปลาเลยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงครับเพื่อสุขภาพใครที่ใครถุยใครที่อยากกินแบบถุยใส่รู้สึกไงครับเขาถุยใส่จานถุยใส่จานโอเคเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นคิวของพี่ต้นเป็นเมนูสุดท้ายซึ่งพี่ต้นเนี่ยโชคดีมากจับได้มะม่วงดองกับมะนาวครับตีไข่แล้วครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเมนูสุดท้ายครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าของใครน่ากินที่สุดครับนะครับอยากให้พี่ต้นทอดครับโอ้โหกินเปรี้ยวเลยเนี่ยมึงข้าวผัดไข่เนี่ยครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบทั้ง5คนแล้วเดี๋ยวเราไปดูของทุกคนพร้อมกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ของทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่แคะนะครับจะเป็นกรรมการให้เรานะครับจะชิมอะไรก่อนก็ให้พี่แคะเป็นคนเลือกนะครับทีละคนแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของเมนูเข้ามาชิมด้วยนะครับโอเคพี่แคะเลือกเลยครับพี่คิดว่าอันไหนน่ากินที่สุดจริงๆแล้วไม่น่ากินสักอย่างนึงนี่จากใจจริงอ่ะแต่ผมจะเริ่มจากของพี่นุ่งก่อนแล้วล่ะมาครับอันนี้เป็นเมนูของพี่นุ่งนะครับนี่ครับก็หน้าตาน่ากินนะครับมาครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันพี่เดี๋ยวนะครับพี่นุ่งบอกว่าเจ้าของไม่ได้เป็นคนตักเองมาครับพี่นุ่งตักให้ผมหน่อยครับตักมาพี่เต้นได้กลิ่นที่หลังมั่งนะเอาแค่ช้อนช้อนนี่โอ้โหมาโอเคพร้อมกันพี่ครับมันก็กินได้นะไข่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นอ้วกหมามันก็จะเป็นอ้วกหมาแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นข้าวต้มปะมันก็ไม่เป็นไรครับอร่อยครับส่วนกรรมการเดี๋ยวเราตัดสินตอนสุดท้ายครับครับต่อไปพี่จะกินของใครครับพี่ขอเรียงเลยดีกว่าพี่จะเลือกสักได้ใช่ไหมใช่ครับแถบนี้แล้วกันเพื่อมันจะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวหาว่าแกล้งตักส่วนของพี่เติ้ลเนี่ยเดี๋ยวพี่นุ๊กตักให้นะครับคือถามว่ามันจะเข้าปากได้ไหมดีกว่าได้ได้ได้อมเกือบมิดช้อนเลยนะเนี่ยถ้าอมไปอ่ะครับหนึ่งสองสามพร้อมไหมครับโอ้โหเฮ้ยสุดยอดครับตอนนี้พี่แค่นั่งเคี้ยวหมดไปแล้วแล้วก็ทำหน้าเสียเป็นไงครับพี่เต้นครับเบื้อลูกงักเดินปากขายแล้วขายแล้วพี่นุ๊กแล้วมึงดูเม็ดไอ้เนี่ยเต็มปากกูเลยขายไม่ได้เลยกลับเข้าไปนี่ขายไม่ได้
เออพี่ยังกินจนหมดเลยของพีเตอร์เนี่ยจะเหมือนกินขนมหวานกับลูกอมพร้อมกันโอเคของพีเตอร์ก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนะครับพี่มาฟอยครับเชิญครับโอเคครับต่อไปนะครับของพี่มาฟอยครับก็จะเป็นไข่มาม่าเผ็ดคูณ2กับแล้วก็กาแฟกาแฟโอเคครับแค่ประมาณชิมครับพี่มีสิทธิ์นั้นครับครับผมมาเดี๋ยวพี่มาฟอยพี่นุ่นตักให้เองครับโอ้โหเอาครับโอ้โหแน่นอนครับสุดยอดครับรสชาติเค็มๆเค็มมากเค็มๆนัวๆนัวๆแต่มาม่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะอันเนี้ยเหมือนกับกินพริกผัดอะไรพริกผัดต่อไปของพี่ลูกคุงนะครับเชิญพี่เติ้ลมาตักให้พี่ลูกคุงหน่อยครับเพื่อนเหมือนมันรีบบอกเหมือนลูกไก่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะเว้ยนะเดี๋ยวพี่ให้พี่ตักก่อนให้พี่แค่ตักก่อนครับผมพี่มาตรงนี้สุกยกเลยเจ้าตักนี่หน่อยตักนี่หน่อยอะไรกำลังน่ารักครับกล้วยไหมมีกล้วยยังกล้วยอ้าวครับกรอบได้ยินเสียงกรุบกรุบกรอบนะครับยัง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 อร่อยอันนี้อร่อยสุดอ่ะเป็นไงบ้างระหว่างกล้วยข้าวสารเลยก็เหมือนกินกล้วยบนข้าวดิบเหมือนเนี่ยโรตีครับโอเคครับสำหรับของคนสุดท้ายนะครับก็คือของพี่ต้นก้าก้าวเกย์มาของพี่ต้นก็จะเป็นไทยมะนาวบวกกับมะม่วงดองมะม่วงดองให้เกียรติกรรมการพี่แค่ใส่แง่ตักก่อนครับเลือกมะม่วงดองนะครับใช่ครับจะเลือกมะนาวนะพี่นุ๊กแต่ว่าพี่ต้นไม่มีสิทธิ์เลือกครับครับผมนี่ครับพี่ต้นนะครับตัดใส่ช้อนนี้ให้หน่อยเอ้ยครับกำลังดีๆก่อนดีรักน้องโอ้โหมะม่วงใส่ด้วยตายแล้วมันเค็มด้วยนั้นน่ะเปรี้ยวเดียวโอเคครับได้นะครับพี่ต้นครับนี่ครับพี่ต้นพี่กินก่อนนะได้เลยเอาละครับพี่เห็นไอ้เติ้ลมันแคะฟันแล้วก็เกาไข่อย่าเสียครับเทคเดียวเลยไม่งั้นต้องกินใหม่นะเดี๋ยวลองกินเพิ่มเราไข่คิดถึงหมดไปนะไม่ได้นะเฮ้ยไหนอ่ะแบบนี้ว้าวเฮ้ยยังอยู่นะต่อไปนะครับสุดท้ายเลยพี่แคะครับเป็นคนเลือกตัดสินนะครับว่าอันดับ1 2 3 4 5เนี่ยจะเป็นอะไรแล้วพี่แคะก็จะกินระดับ1ของพี่แคะอีกทีนึงเอาไม่กินแล้วไม่กินแล้วเอาเป็นว่าสรุปเลยเรื่องเลยครับสรุปพี่จานนี้ครับแต่ให้ของพี่มาฟอยนะครับเป็นไข่เจียวมาม่าแล้วก็กาแฟเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองครับอันนี้ครับของพี่เติ้ลนะครับนี่นะครับเป็นอันดับสองเป็นไข่เจียวเค้กแล้วก็เมนทอสนะครับอันดับสามครับอันโน้นครับนี่นะครับเป็นไอศกรีมไข่เจียวแล้วก็ช็อกโกแลต M&M นะครับส่วนอันดับสี่ครับพี่แค่อันนี้นะครับเป็นไข่เจียวก็สามเศษแล้วก็กล้วยหอมนะครับสุดท้ายนะครับเป็นของพี่ต้นนะครับซึ่งแย่ที่สุดก็ดูสภาพเจ้าของมันขมจริงๆทุกคนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าของใครเนี่ยหน้าตาน่ากินที่สุดนะครับหรือว่ามีอะไรที่อยากให้ลองเอามาทอดกับไข่เจียวอีกก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับจะฝากช่องพี่มาฟอยด้วยนะครับพี่มาฟอยช่องมาฟอยนะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับพี่มาฟอยก็มีคลิปสนุกๆเยอะแยะเลยนะครับทุกคนโอเคครับก็คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกับเราใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ